ตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับช่องสกายเลยแล้วก็ EP ที่2ตอนนี้มาตอนนี้ตามที่คิดเอาไว้ก็คือตอนนี้คาดว่าจะบุกฝรั่งเศสมาอังกฤษทำสงครามเลย205วันโอเคถ้างั้นเราต้องมาเรียนทหารก่อนมาดูสายการผลิตก่อนเราผลิตปืนอยู่โอเคลดรถถังหน่อยเราต้องเพิ่มอากาศยานเพราะเราจะต้องคุมน้ำฟ้าตามแผนนะต้องตามแผนที่คิดไว้คือเราจะต้องคุมน้ำฟ้าให้ได้ดูไอ้กองนี้มีนายพลเข้ามาก้าวกองนี้มามาหนุนโอเคกองทหารราบเกมเพิ่มเลยตอนนี้เราจะต้องเตรียมบุกฝรั่งเศสละโอเคแล้วกำลังพลที่ส่งไปจีนอะตอนนี้ยังอยู่ดีเนมาอยู่กันตรงนี้จ้องโอเคจ้องลงให้ตรงนี้เราเราเปลี่ยนชิบหายเลยมาเดี๋ยวสร้างกองพลร่มดีกว่าจะได้เราจะสร้างกองพลร่มมาตัดไม่ใช่ตัดแนวเยอรมันไม่ใช่ตัดแนวฝรั่งเศสหรอกแต่ว่าเดี๋ยวต้องวิจัยพลร่มก่อนถ้างั้นโอ้ไอ้เหี้ยโอเคตอนนี้กูเล่นเกมอยู่เกมอันนี้มาส่งกำลังมายกพื้นที่บกดีกว่าจะทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดก็ยกพื้นที่บกอ่ะยกพื้นที่บกยกได้อยู่แล้วเพราะว่ายังไงอังกฤษไม่ใช่อังกฤษโอ้ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นคุมน้ำได้อยู่แล้วนี้ก็พูดก็รับประกันเลยโอเคมาทำสกิลนาพลก่อนสลินฮันเตอร์ทำวิดีโอเอ็กพาร์โอเคก้าจะว่าไหมจะตีมอยู่ไหมฉันจะบอกว่าจริงๆแดงเนี่ยแดงล่างอ่ะเป็นชื่อเธอแล้วฉันก็สลับชื่อเธอกับชื่อฉันใหม่ต้นใจเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนคุยปั๊บโอเคพาราทูเปอร์มาเป็นพาราทูเปอร์โอเคมาผงนะเมื่อกี้เพื่อนคุยนิดหนึ่งโอเคอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เตรียมการยกพลขึ้นบกก่อนส่วนใครเขาฝ่ายได้ปาร์กเรียช่วยเลย invite to the faction มาฮังการีมาเดี๋ยวเพิ่มความสัมพันธ์กับฮังการีไปก่อนโรมาเนียมาพุทธโรมาเนียผงเลยผงหมาล่าเลยอ่ะเอาเยี่ยนี่เกาะปากนี่ไม่อยากฆ่าใครมาเดี๋ยวเราต้องการเนเธอร์แลนด์มันเข้าฝ่ายสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมดูนี่เพราะมันจะทำแผนล่มเลยอ่ะถ้าเนเธอร์แลนด์เข้าฝ่ายสัมพันธ์เราเอายัดไปรูควยโอเคมาเอาผงหมาล่าไหมเอาไหมเกาะปากเป็นขนาดนั้นก็มากเออเป็นขนาดนั้นเลยแดกกับมาม่าอร่อยอร่อยเดี๋ยวได้แค่มีชิมครับโอเคมาที่มาแนวหน้าตัวนี้มาน่าจะผิดขนาดนั้นเทมเมลไม่โอเคไม่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 ก่อนเดี๋ยวเนี้ยใครจะแดกมาตัวนี้มาอุ้งใส่มาม่าเอาเลยจะไปที่เครื่องบินต่อโอเคอันนี้มาต่อเลยพี่ออสเล่ากับโรติกอันนี้เดี๋ยวอันนี้อะไรดีค้ำประกันก่อนเอาโซเวียตก่อนอันนี้ไม่อันนี้เดี๋ยวกดด้วยเพราะว่าเราจะได้เพิ่มขีดความสามารถในการบุกฝรั่งเศสมาบุกเครื่องบินน้ำมันจะหมดไหมล่ะนั่นแหละน่าวันๆอยู่ถ้าน้ำมันหมดอ่ะวันๆเลยนะถ้าน้ำมันหมดอ่ะโอเคนั่นเดี๋ยวต้องซื้อน้ำมันเข้าจากโซเวียตถ้าไม่น้ำมันหมดแน่ๆไม่เอาโซเวียตสร้างอากาศยานเพิ่มไปเลยตอนนี้จะอัดอากาศยานก่อนปืนใหญ่โอเคชุดอุปกรณ์ทหารราบโอเคมาอันนี้เดี๋ยว
เข้ามาจัดใส่เลยจัดใส่เลยโอเคอันนี้เดี๋ยวตอนนี้ support equipment มีเหลือเพราะงั้นก็มาเซฟมาเดี๋ยวเอาปืนใหญ่ออกก่อนเอาปืนใหญ่ออกเราจะสร้างเป็นกองฐานราบปกติโอเคมาตัวฐานราบไม่ใส่ปืนใหญ่อ่ะพูดง่ายๆไม่ใช่กองฐานราบปกติว่าถ้ามันถ้าเราสร้างกองปืนใหญ่มาขัดแคมปืนใหญ่แน่ๆก็พูดเลยคือซัพพอร์ตปืนยังโอเคอยู่มาก็ต่อต้องการไม่ให้นิเทอร์แลนด์เข้าฝ่ายสัมพันธ์อ่ะเอาดิเอาขึ้นบินก็แล้วกันโอเคไม่สนอะไรฉันแค่เปิดหาเฉยๆหน้าที่ฉันอ่ะโอเคกองกำลังฉันมาเพราะงั้นเดี๋ยวแล้วญี่ปุ่นไม่ส่งกำลังมาหนุนนะจ๊ะฉันแค่จะเปิดหาเฉยๆนั่นคือหน้าที่ของกองกำลังเราอ้าวเอาดีๆกันได้ไหมกันได้ไหมกันได้ไหมกันได้เหรอเนอะต้องกันได้ต้องกันได้นี่ขอให้กันได้มามานี่มาแล้วทางอื่นมันไม่มีให้ไปหรอเอาจริงเอาจริงดิทางอื่นไม่มีให้ไป ทางอื่นมันไม่มีไปให้ไปหรอไปทางนั้นอ่ะมายกขึ้นฟูฟูโจซกซับมิเตอร์อิตาลีมาเดี๋ยวคิดว่าต้องติดกฎหมายเกณฑ์กำลังพลแน่นอนอ่ะดูสภาพถ้าไม่กำลังพลไม่พอย่านเกราะกับทหารม้ายกพลขึ้นบกไหมต้องยกพลนั่นแหละที่คิดว่าอาจจะเป็นการยกพลขึ้นบกเอาทหารม้ามายกพลขึ้นบกที่เมืองแบรสมาเห็นก่อนก็ถามรถถังถามด้านเกาะถามรถถังอะไรวะมาเตรียมยกพลขึ้นบกโอเคมาขึ้นมากองทัพอากาศเราจะยกพลขึ้นบกเราจะไม่ไปตรงๆอ่ะอุ้ยผิดกดยังไงแล้ววะคือซ่าโอเคพวกมาผมว่ากูจะมาใส่ตอนไหนวะโอเคมาอันนี้มายกพลบกที่ดียับดียับมานี่ตามแผนเราจะยกพลบกแบบนี้โอเคมาเครื่องบินต้องกำลังผลิตเครื่องบินก่อนตอนนี้ขาดได้ที่เข้าบอมเบอร์ใช่ไหมลดก่อนก็ได้ลดจำนวนก่อนก็ได้ต้องคิดถึงตอนเสริมกำลังด้วยก็ถามน้ำครบแล้วมาแล้วมายกเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นหนึ่งยกขึ้นบกจากนี่มานี่ก็อีกครึ่งหนึ่งมาใหม่อีกครึ่งหนึ่งยกพลขึ้นบกมาที่นอนบางดีเมื่อกี้กดผิดมายกพลขึ้นบกที่เชอรุก24กองเราจะแบ่งแบบนี้โอเคมา Post Air Support เพิ่มเลยเราจะเพิ่มเครื่องบินเราจะคุมน้ำฟ้าตอนนี้ปืนเหลือ Support Equipment เหลือโอเคโอเคอันนี้กองพลอันนี้เสร็จเป็นปืนใหญ่เถอะ
ปืนใหญ่อะไรต้องเป็นนี่เป็นเมนูถังก็เปลี่ยนเมนูถังมันจะได้เป็นแบบเดียวกันเดี๋ยวสิ่งที่ต้องวิจัยต่อไปน่าจะเป็นวิทยุเราจะได้มาเสริมบัฟกับรถถังอะใส่ฟ้าผ่าตอนนี้เราขัดแค่น้ำมันก็ข้าไปก็จะต้องสลับไปสลับมาก่อนระหว่างโรงงานพลังกับโรงงานอาหารเพราะตอนนี้มันจะเป็นทั้งคู่อ่ะพูดง่ายๆสบกองก็มาดิจะยกเครื่องสบกของกองไม่ใช่เรื่องนะไปมาโอเคตอนนี้ก็มังโอเคอยู่อันนี้ขึ้นไหมต้องขึ้นหน่อยนะอันนี้ขึ้น8วันยึดถวายได้ใน8วันก็โอเคอันนี้วิจัยวิทยุเลยเราจะมาเสริมบัฟกับรถถังเคปืนใหญ่ปืนใหญ่ดรอปรุ่นเลยจอยฝาให้เลยมันจะจอยฝาก็จอยได้เลยโอเคอันนี้เราขัดแค่น้ำมันน้ำข้าวจากโซเว่ก็ยังไม่พออ่ะเราไม่เอาจากอเมริกาถ้าอเมริกาเดี๋ยวพอเกิดสงครามเราโดนดักจมคนวอยนี่แน่กล้าพูดมาเดี๋ยวกดอันนี้ก่อนขึ้นหรือเปล่าขึ้นแล้วอันนี้กระจายยันเราก็ได้มาโอเคตอนนี้กองทัพอากาศมางั้นมาเสร็จที่วิจัย SR เลยโอเคมาเปลี่ยนเป็นกำลังกำลังพลได้แล้วเดี๋ยวมันไม่มีกำลังลบอ่ะเพราะถ้าเสียแมนพาวเวอร์เยอะๆก็ไม่ดีอ่ะเหลือแมนพาวเวอร์สัก200,000โอเคที่ไม่เข้าก็หยุดตีออกมาเองงั้นมายกพลขึ้นบกที่นี่มามายกพลบกโอเคพร้อมแล้วเหรอนี้โอเคเดี๋ยวตอนนี้แผนการของเราก็พร้อมแล้วเนอะฝรั่งเศสจะเป็นเป้าหมายของเราแล้วตอนนี้มาถ้างั้นเดี๋ยวรีคอร์ดวอลเนเทียก่อนรีคอร์ดวอลเนเทียก่อนโอเคเดี๋ยวนี่กี่วันอ่ะหรือว่าร้อยมันยกเพิ่งบอกก่อนก็ได้ไม่นานมากหรอกแค่สิบกว่าวันละเดี๋ยวมาเราเตรียมโอเคมากำลังพลกำลังพลโอเคอันนี้เป็นกำลังพลทหารแย่มานี่หรือว่ามาคุมแนวฝั่งนี้แทนแล้วนี่เอาไปเสริมด้านบนแทนมาเอาไปเสริมด้านบนนี่มาเสริมด้านบนแล้วก็อันนี้แบบแนวแล้วก็เสริมด้านบนโอเคเดี๋ยวทหารนะพลทหารภาพก่อนอันนี้จะฝึกก่อนจะฝึกตอนนี้กำลังยกพลบกอย่างว่าออกไปไม่ได้อีกโอ้ตายเต้นดีเข้าบนเทียเลยงั้นจบมาแล้วก็เราจะประกาศสงครามกับฝรั่งเศสแล้วก็เราจะประกาศแล้วมาการสงครามเลยคอยเวลาเลยคอยหมดโอเคมาตอนนี้ก็
าลุก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 โอเคมาพยายามพยายามเอาให้ได้โอเคมาพยายามครอบครองนั่นน่ะนั่นไฟได้ตอนนี้โอเคนั่นน้ำเก็บฝึกเก็บฝึกเก็บฝึกโอเคนี่มารวมท่าเรือนี้มามามาเดี๋ยวเพราะว่าเราจะไตฟอร์สเลยโอเคโอเคได้ส่งถามมา6กองก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะโอเค6กองมากองฐานหนุนบัลแกเรียที่ไม่ค่อยหยุดตีโอเคมาถึงแล้วใช่ไหมมามาเข้ามามาหนุนเลยเร็วอันนี้รอน้ำใช่ไหมน้ำเราคุมได้ 68% เราต้องคุมได้ 70% อันนี้จำได้ต้อง70%มาทางนั้นฟ้าอับไฟเตอร์ไปสัก100ลำเอาไว้คุ้มกันแล้วก็อับเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนนำมาบัมเบอร์มาอับไปเลยเป้าหมายคือล่าเรืออันนี้คุมน้ำฟ้าโอเคนี้ซัพพอร์ตแนวรบอย่างเดียวซัพพอร์ตแนวรบอันนี้โอเคคุมอากาศอย่างเดียวมาเทปที่มาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่ก็มองสักกันลบมาตอนนี้พัฒนากองทัพเรือมาเนี่ยโซเวียตแอคเซปต์เยอรมันโซเวียตเทรดจี้36%ใช่ไหมตอนนี้มันเพิ่มโรงงานก็เป็นผลิตได้เร็วพอแล้วตอนนี้แต่นี้ต้องการดิมันต้องการเครื่องบินอ่ะอันนี้ปืนใหญ่เปลี่ยนรุ่นได้ใช่ไหมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยงั้นไม่ถ้าได้ใช้อาวุธดีขึ้นตอนนี้ปืนใหญ่ก็กำลังถ้าถามว่าเสียยังไม่เสียเยอะอยู่มากองวังนี้มาประจำการนี่อันนี้เป็นถามบัลแกเรียมาไม่งั้นเอาโอนถามบัลแกเรียไปขึ้นกับกองทหารจากเกาะเลยนะโอนไปเลยโอนไปเลยมาแบบนี้อันนี้มาวิจัยนี่แล้วก็ทางกาบไม่ได้อันนี้มาวิจัยเพิ่มความเร็วการวิจัยแล้วก็นี่ใจสิ่งก่อวิจัยเพิ่มความเร็วการก่อสร้างก่อนโอเคเดี๋ยวต้องรอยกคุณกบกได้ก่อนอ่ะตอนนี้คุมนั่นฟ้าได้แล้วเรียบร้อยมาโอเคอันนี้เดี๋ยวนาวาบอมเบอร์สร้างตัวแทนสักนิดถึงพอโอเคเดี๋ยวอันนี้สร้างเรือน้ำก็สร้างไปเลยคู่ไปเลยสร้างคู่กันไปเลยโอเคมาตอนนี้อันนี้คุมแนวอยู่มาวันนี้ก่อนการเข้าอย่างเดียวเลยเอาเลยคู่แม่อีกแล้วอันนี้สายเดินน้ำนะมาสายเดินน้ำก่อน
ันนี้กำลังพลโดนล้ามแปดตอนนี้มีคนตายเท่าไหร่เราสิบเราหนึ่งหมื่นทำฐานฝรั่งเศสตายไป 4,500 เองโอ้โหโอ้ทำมันเทียบกันไม่ได้เลยอ่ะมามาอันกาวซัพพอร์ตเอาดีอันนี้ทิ้งระเบิดป้อมอันนี้ส่งยุทธนี่คือส่งมานี่ไอ้อันที่3มันคือส่งเอาผู้สนับสนุนให้แนวหน้ายุทธปกรณ์นำเลี้ยงด้วยมาโอ้ยยังไม่ไปเหรอยังไม่ไปใครในโรงเรียนเราพอจะเป็นเวลาดีเยอะต้องกินตลอดเวลาก็จะคิวอ๋อคุมแนะนำไม่ได้คุมนะคุมแนะนำแค่49%แต่ต้องการ50ตอนนี้เปรียบพี่ดิดได้ด้วยโอเคไปน้ำเพิ่มตรงไหนไม่เข้าโอเคจริงไหมได้ไหนมาแล้วท่าเลยเด็ดแล้วแต่ละท่าให้ดูดิเอาไงดีนักนักทำไมผมว่าทำไมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็ปีมาเปลี่ยนแพ็คเลยครับนี่ลบทิ้งก็ได้มาตอนนี้ลบทิ้งนี่600ลำโอเคอันนี้มานี่ก่อนก็ได้มาคุมนั้นน้ำมาคุมนั้นน้ำ 44% ตอนนี้เราต้องพยายามคุมนั้นน้ำไม่ได้อะมามันซ่อมตัวเองด้วยตอนนี้เดลี่พยายามตีเข้าอยู่พยายามตีให้เข้าอยู่เราไม่อยากเสียแมนพาวเวอร์มากพูดง่ายๆตอนนี้ที่ไม่ยอมตีอ่ะคือไม่อยากเสียแมนพาวเวอร์อ่ะพูดง่ายๆตอนนี้เราว่าจะยกพลทั้งบกได้หรือเปล่าอันนี้กำลังรออยู่ว่าจะได้ยกพื้นที่บกหรือเปล่าทำไมไม่ฟอร์ดอันนี้เพิ่มกูต่อเรือก่อนเดี๋ยวไปอัพเทคของเรือดำน้ำหรือเปล่านี่จำ V39หรือว่าอันนี้มันเสียค่าโทษไงโอเคเดี๋ยวถ้างั้นอะไรบ้างอันนี้140 วันนี่การวางโอเคมาไฟเออร์คอนโทรลก่อนเมื่อเราตกลำหนึ่งตอนนี้นั่นนะนั่นฟ้าเราคุมได้ 25% อันนี้อันนี้เราคุมได้แล้ว2นั่นฟ้าเนี่ยตอนนี้เรือเราคุมได้ 55% แล้วเพราะนั้นน่าจะอะไรอ่ะลบแผลใหม่เลยทำไมไม่ยอมยกพื้นบกวะเออมาอันนี้มันบอกว่าต้องคุมอาร์เอสเคด้วยโอเคคุมอาร์เอสเคก็คุม
มาอันนี้21วันเองตอนนี้เดี๋ยวป้อมต้องสร้างอันนี้มาสร้างดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวเพื่อขัดเติมน้ำมันอันนั้นลงเก็บน้ำมันไม่ใช่ตอนนี้ต้องลงเก็บน้ำมันไม่ใช่ลงเก็บน้ำมันที่ต้องสร้างอ่ะนั่นติไม่ต้องอันนี้สร้างเพิ่มหน่อยยกพรมขึ้นบกไม่ขึ้นไม่ขึ้นตีไม่ขึ้นตีไม่ขึ้นก็ถอยถอนกลับถอนกำลังเลยตรงนั้นนี่มาเปลี่ยนแผ่นเจ้าเพื่อนบอกใหม่เราจะค่อยๆไปมา49วันเราต้องค่อยๆไปถ้าเราบุกแบบสไปร์เราพูดสไปร์คืออะไรวะถ้าเราบุกแบบไปตรงๆแบบนี้อ่ะเราเสียกำลังพลเยอะนะบอกเลยเสียไม่ใช่เล่นอ่ะ อิตาลีแบบตีรุนแรงมากโอเคตอนนี้อย่าดึงชาติในโอขามาเข้าฝ่ายเราได้ตอนนี้ก็ดึงก็ได้อ่ะดึงเข้ายากนี่ตอนนี้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ยุทธภกรขาดเหลือไหมขาดปืนใหญ่ปืนใหญ่หรอขาดปืนใหญ่โอเคได้นะออกก็มาขับปืนใหญ่แล้วมาใส่กองนี้แทนก็ได้มาใส่ปืนใหญ่อัดเข้าไปเลยมันไม่ขับปืนใหญ่อ่ะมันไม่กองพลร่มใช่ไหมเดี๋ยวถ้าใส่กองทหารได้ทำงานมันยกมันเดี๋ยวร่มไม่ได้โอเคมาอันนี้เกมอ่ะถ้าสักกี่กองก็ลองดูกันเจ็ดสักสิบกองก็ได้ไหมสิบกองก็หมดพอดีตอนนี้กฎหมายกำลังพลยังไม่ต้องอ่ะนี่กดกันที่วอร์ปกันได้ไหมฮังการีดีมานซาเทิร์นสโลวาเกียนี่ก็จะเป็นรีเทิร์นซาเทิร์นสโลวาเกียละโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นแล้วมานั้นล่าแนวกระจายเลยกระจายมาติคาลีมาตัดแนวหน้ามันตัดแนวหน้าล้อมแนวหน้าก็ไม่น่าจะหยุดเก็บก่อนแล้วเราฐานม้า24กองนี้มาเสริมไหมเราฐานม้า24กองนี้มาเสริมกว่า12แบ่งมา12กองได้มาแบ่งมา10สัก12กองมาเป็นแค่แมวลอยเราไปดูเข้ามาตรงถามไปหนุนก่อนเพราะงั้นอย่าเละเอาใส่ไปก่อนนะเพิ่นตอนนี้โอเคไหมนี่ดนตรีเข้ามาเดี๋ยวมานี่ล้อมกองนี้ก่อนก็ได้นะมานี่ถอยอุ้ยตรงนี้น่าจะเละแล้วทิ้งเลยโอเคมา
ตอนนี้ก็ยังไม่เข้าโอเคเดี๋ยวนี่มาตีนี่มาหนุนตีก็จะตียึดสนามบินตอนนี้ยึดสนามบินมันก่อนเพราะว่ามันจะได้เกมนี้มันจะตอบด้วยเป็น drop pack ไม่ก่อน นี่ West Wall ไม่ต้องไม่ต้องแล้วเอา Uber Plan มาสร้างเรือดำน้ำเพิ่มสายเรือดำน้ำเพิ่มสายบริการเรือดำน้ำอ่ะตอนนี้เอามาเบอร์ก็โอเคอยู่แล้วนี่มานี่มาโอเคมาอันนี้มาเดี๋ยวได้ต่อนี่โอเคเดี๋ยว12กองนี้ทุกคนก็บอกขึ้นไหมขึ้นไหมวะมา14กองนี้ตีไปเลยอันนี้น้ำฟ้ามาน้ำฟ้าที่คุมนี่คุมได้อยู่คุมแต่ช่องแคบบางติดทั้งนั้นรวมกันเลยคุณเดี๋ยวช่องแคบอังกฤษตอนนี้ขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นหรอก่อนไปบินสบายไม่ขึ้นหรออะไรนะนี่เราฐานราบภูเขาฐานราบฐานราบอันนี้เป็นกองหนุนไม่ต้องสมมันโอเคอันนี้ดิสคริกคลิกเสร็จแล้ววิจัยยุทธวิธีต่อเลยอันนี้มาตอนนี้เครื่องบินฝรั่งเศสมันน่าจะอ๋อแล้วทำไมมันน่าฟ้าแดงแทนอ่ะก็อุตส่าห์ยึดสนามบินไปแล้วนะอันนี้จริงนะมาแล้วนี่มีสนามบินให้ใช้แล้วมาอันนี้บินเปิดการเลยโอเคมาอันนี้เดี๋ยวที่ไหนเราก็ต้องตีเลยจะไม่หยุดถอยกลับจะไม่หยุดถอยกลับอันนี้กองยันเกราะแล้วกองเดียวแล้วหรอโอ้โหเอาละยันเกราะนี่มันลายไปกี่กองแล้วเนี่ยมานี่จะตีเข้าหรือเปล่าต้องตีให้เข้าอ่ะเอาง่ายๆมันตีไม่เข้า39กอง39กองชนะ9กองไม่ได้มาต้องหยุดตีตอนนี้ก็ไม่ยอมไม่เพิ่มทั้งหมดอีกแล้วมาฮาลี่ไม่มีท่าเรือมีหรือเปล่าวะท่าเรือคาลีไม่มีรีบไปสร้างเลยรีบไปสร้างท่าเรือเลยเพราะนั้นสร้างเลย10โอเคมาถอยไปคาลีหมดตอนนี้
โอเคนี่70 วันมาทุกกองระดมบุกเลยตอนนี้ใช่ไหมมาระดมบุกโอเคกองนี้ตั้งแนวไว้เฉยๆแต่ไม่ต้องตีตอนไป62,000ฝรั่งเศสอัตราการตาย2-1อยู่ตอนนี้แล้วอันนี้เขาบอกให้ถอยไปคาลีถอยไปคาลีเอามาต้องยังเกาะนี้ไปดียับก่อนนะกันมาไม่น่าขึ้นหรอมั้งเกาหนุนก็แล้วกันกองยันเปราะนี่ถอยไปมาตั้งรับนี่มันเป็นพื้นที่ต่อสู้มันก็เลยสร้างไม่ได้แล้วโอเคนี่กี่วันนานอ่ะเราจะเพิ่งบอกถ้ากองไหมกองเดียวพอยกเพิ่งบอกกองเดียวยกเพิ่งบอกกองเดียวพอทั้งนั้นมา14 วันยกเพิ่งบอกไปกองเดียวนั่นแหละนี้มานี่40นะจะไม่ได้ก็ต้องถอยจะไม่ได้ถอยก่อนเลยนี่ถามมากองนี้ยังพยายามต้านอยู่นะแต่มันไม่มีอาวุธให้รบแล้วไงไม่มีอาวุธให้รบไงมาส่งซัพพลายก็ได้อะไรวะอันนี้มานี่มาส่งซัพพลายพยายามดีไว้ก่อนอันนี้อีก2 วันตอนนี้กองทัพฝรั่งเศสเริ่มตีโต้อิตาลีแล้วมาบู๊ไปเลยตอนนี้เข้าฟาสิสต์เร็วขึ้นอ่ะโอเคอันนี้สร้างก่อนขึ้นได้ใช่ไหมขึ้นได้ไหมโอเคขึ้นได้ถ้างั้นมาไม่ปลุกปลุกมาที่ปลุกเลยได้งั้นมาเลยไม่ได้แลนจะบอกแล้วว่านี่เล่นจอยอะไรโอเคเดี๋ยวนี่แลนได้กลายเป็นเมืองขึ้นสาราชาณาจักรขึ้นก่อนตัวนี้อ๋อไม่ใช่อันนั้นตาลาย
ภาษาอินเดียนะมาเร็วขึ้นบนขึ้นบนเอามาอันนี้มาตัดมาตัดทางฝรั่งเศสมามาตัดทางฝรั่งเศสก่อนตอนนี้ก็อันนี้ตีเข้าแล้วก็ตีเลยเอก็ตายไป3เกือบ 300,000 แล้วตอนนี้มาโอเคนี้กองถามมาเปิดลุกเลยอันนี้กองถามอันนี้ผสมไปเลยจบมาอันนี้มารามนี่มาพยายามเจาะแนวตัวนี้เพราะแนวมันเละแล้วมาอันนี้มาล้อมป้อมมาติโนเลยล้อมแนวมาติโนมาโอเคมาอุ้ยหลักมาโอเคจะฟอร์ปารีสตั้งวิชีฟรามเพราะเราจะเอากองเรือมันโอเคมาอะไรเนี่ย The second of this at camp โอเคตอนนี้มา13กองมันขับไฟเตอร์ใช่ไหมนี่มันอาวุธขาดเหรอโอเคขอเกณฑ์กองทหารมาเพิ่มกองหนึ่งมาถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้ต้องหากองทหารม้าก็ได้มาคุมรู้ยังไงอะไรเนี่ยโอเคทุกคนถามหน้าคุมดีกว่าอันนี้เดี๋ยวต้องคุมชายฝั่งต้องกันอังกฤษยกพลขึ้นบกโอเคต้องกันอังกฤษยกพลขึ้นบกตอนนี้ตอนนี้ปี1940แล้วแล้วต่อไปของเราคือจะต้องบุกอังกฤษมาอันนี้กันก่อนกันโอเคตอนนี้เดี๋ยวอันนี้ไปยันแนวเชโกก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะกดโฟกัสดิชเชโกไม่ได้ยึดต้องผนวกต้องใช้ว่าผนวกโอเคมาอันนี้ไปกันแนวโปแลนด์ก่อนอันนี้ยันเกาะยันเกาะมาขึ้นก็ยันเกาะเพิ่มมาเบอร์ลินโอเคขอเข้าฝ่ายให้เข้าเลยวันนี้โรมาเนียเหลือแต่ฮังการีแล้วงั้นโอเคฮะอะไรวะฮังการีกำลังจะประกาศสงครามใส่เรารอWhat? เดี๋ยวไม่อ่านผิดใช่ไหม What? อะไรของฮังการีวะอะไรเราเคยเล่น French War แต่อะไรคือมันจะประกาศสงครามใส่เราอันนี้คืออะไรวะฮังการีจะทำสงครามกับเราทำไมอ่ะอันนี้มาโรงงานตอนนี้เดี๋ยวผลิตรถถังเพิ่มไหมเพิ่มรถถังก็เลยอันนี้แน่นไฟเตอร์ปืนหรือสปอร์ตอุปกรณ์โอเคเอาจริงดิฮังการีถามจริงเอาจริงฮังการีโอเคอันนี้เดี๋ยวฉันดีมานด์โซลินเทนแลนด์ก่อน
โอเคงงงงอันนี้งงโอเคเดี๋ยวโรงงานพลเรือนก่อนนะโรงงานมาอันนี้สร้างโรงงานทหารอันนี้ปี1940ละกลางปีก็นี่โอเคอันนี้เดี๋ยว321 32อันนี้มาบริมาอันนี้มาปารีสมาก็ได้มาปารีสมาอันนี้กองทหารผสมภูเขาอันนี้มาการนงนี่ก็ได้โอเคนี้เป็นฐานการตอบผสมมาพลร่มมาตั้งกองพลร่มกันหาฐานราบอันนี้ก็ได้โอเคอันนี้เป็นกองพลร่มฝึกก่อนออกมาก่อนอย่าเพิ่งใช้ก่อนกองพลร่มมันแตกง่ายถ้าลงไม่เป็นอ่ะแตกง่ายมากโอเคอันนี้เดี๋ยวมาไม่ต้องก่อนถ้างั้นมาเดี๋ยวรถถังไม่ถึงปีของมันนี่ปี1942นี่เดี๋ยวปืนวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพก่อนตอนนี้ถ้าปืนเรายังใช้ปืนรุ่นปีอะไรนะรุ่นปีอะไรรุ่นปี36อยู่แล้วสมัยมากตอนนี้อ่ะโอเคงั้นพลร่ม9กองเหรออ๋อใช่เก้ากองอีกกองนึงมันเกมไม่เสร็จด้วยผลที่ว่าอ๋อกำลังพลแบบมันน่าจะใหญ่แก่กับกำลังพลอ่ะมานี่มางั้นลักษเบิร์ก25วันเนาะโอเคเดี๋ยวจะรักษาเบรกก่อนนะอันนี้เปลงโรงงานฉุกเฉินไม่ต้องเพิ่ม stability ก่อนตอนนี้โอเคอันนี้อ่ะคุยเซอร์ซับแมรีนคืออะไรอ่ะนี่เดี๋ยวตอบิโดใส่ตอบิโดเลยนี่ใส่อะไรไม่ได้ฟูเอลแทงคืออ๋อเพิ่มระยะในการปฏิบัติการนะโอเคนะโอเคอันนี้เดี๋ยวตอนนี้มาตาไรเดี๋ยวถ้างั้นเกณฑ์มากองมาตาไรเพิ่มเกณฑ์สักกี่กองดี10กองแล้วกันเกณฑ์สัก10กองมาลงฮัมบูร์กนี้ตั้งแนวเคลื่อนพลตอบโต้ก่อนฮังการีมันโอเคเดี๋ยวหรือว่าเราส่งกำลังไปช่วยอิตาลีไหมอันนี้วีชีแฟนอิตาลีตอนนี้กองกำลังนี้คือตกอยู่ในวงล้อมอยู่
คเดี๋ยวก็ส่งกำลังไปช่วยไหมส่งไปช่วยก็ได้ส่งไปถามม้าไหมงี้มาส่งถามม้าไปช่วยอะไรวะอะไรเนี่ยเกญี่ปุ่นยื่นข้อเสนอ3ฝ่ายยื่นข้อเสนอไตรภาคีไม่ใช่3ฝ่ายโอเคมาไม่งั้นลักเซมเบิร์กแกจบแล้วชีวิตแกจบแล้วจริงลักเซมเบิร์กมันเหมือนสิวเลยมาเฟสต่อไปของเราก็คือจะเตรียมบุกเนเธอร์แลนด์แต่เดนมาร์กไม่อยากบุกเท่าไหร่เพราะมันยกเว้นเอาไปดบเอาพนมโดดลงอ่ะเพราะว่าโอเคถ้าเสมอแพ้แล้วมาตัวนี้มาล่าเดี๋ยวนั่นเลยมันไม่เข้าถูกต้องเนี่ยก็ไม่เข้าอยู่แล้วโอเคมานี่วิจัยยุทธวิธีต่อเลยตอนนี้กองทัพอังกฤษกองเรืออังกฤษเราสู้ได้หรือเปล่าก็ตอนนี้เราก็พยายามผลิตเรือดำน้ำสู้อ่ะง่ายๆโอเคพิมานสวีเดนไทยแลนด์อะไรเนี่ยโอเคโอเคมันบอกว่ามันยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมก็สงครามไปเลยเดียวอันนี้ป้องอยู่ใช่ไหมยังไงมันก็ยังไงมันก็ป้องไม่ได้เพราะเราเป็นหัวฝ่ายมันโอเคมาเล่นไปล่ะโอเคก็เปลี่ยนใหม่นี้นี่มานี่กองทัพโอเคมาบุกตีเข้าหรือเปล่าต้องตีเข้าแหละเพราะทหารเช็คโกไม่หนามากตอนนี้แต่ที่เห็นนะมาเห็นกระถางเชโกไม่ได้หนามากแต่ว่าเดี๋ยวย้ายเครื่องบินมาก่อนมาย้ายเครื่องบินย้ายเครื่องบินยังไม่ได้ย้ายเลยเครื่องบินอ่ะมานี่สนามบินย้ายมานี่นี่ทั้งหมดฟานซิโกท่านฟ้าเขียวโอเคตอนนี้ซิโกจะตีเข้าหรือไม่เข้าอันนี้ไม่รู้เลยโอเคตอนนี้อังกาโรมันนี่ก็ช่วยตีเชโกอยู่มางั้นผลิตรถถังเพิ่มเยอะเลยกินเดนแลนด์จอยแอร์ไลน์ก็โอเคนะมันยังไม่ได้วอร์กับเราแค่มันจอยแอร์ไลน์เฉยๆตอนนี้อ่ะมาสิบวันโอเคมันตีไม่เข้าเลยเหรอกองทหารม้ามานี้ล้มก่อนไม่รู้มีทหารอยู่ป่ะแต่เราไม่เห็นแปลว่าไม่มีหรอกมาโอเคอันนี้กองทหารนี้มันส่งมาช่วยในแอฟริกาเดี๋ยวนี้เราต้องค่อยๆดูไป
อันนี้มาอันนี้อย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีก็จะลงกำลังพลมาอยู่ตรงนี้เข้ามาคือมูลลงพลมาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเข้าตีแนวตรงนี้ที่มันเปราะอยู่อันนี้เป็นแนวภูเขาอ่ะใช่ไหมตีอันนี้ถ้าแรมบุกเป็นดิคเคอร์บอลโอเคโอเคมาตีเรื่องการจอยบอลให้มันจอยเลยมาอันนี้ฐานนี่เล่นอะไรมาไม่ใช่ฐานนี่เล่นฐานเรานี่แหละมานี่โดนกันมาหน้ามานี่มารถเทดามโอเคมาฝรั่งเศสบีชีมีกำลังพลเท่าไหร่อ่ะโอ้โหน้อยเกินจะมีน้อยก็น้อยเกินไปหน่อยบางทีอันนี้ตีไม่ขึ้นไม่รู้เขาด้วยฉันไม่ต้องตีโอเคตอนนี้กำลังตีเช็คโกอยู่เอาโอเคเอาอะไรดีปืนใหญ่ไหมปืนใหญ่เหมือนขาดอยู่ก็ปืนใหญ่นั่นแหละต้องถามน้ามาเดี๋ยวตอนนี้เสริมนี่มากองพลร่มไม่กองพลร่มต้องรออีกโอเคเดี๋ยวอันนี้ถามราบยานโจรอันนี้ทำไมแนวมันอยู่แบบนี้วะเนี่ยน่าเกลียดมากเราไม่มีฐานกันแนวเยอะด้วยไงอะไรโอเคให้มันจอยตีจอยอะไรเอาเข้าไปโอเคนี้ตีมานี่อันนี้ตีมานี่อันนี้ขึ้นมาโกแตกวันนี้ก็ไม่เข้าใจวิธีการมันที่มันตีแนวกันมาโอเคอันนี้นี่มานี่เลยนี่มานี่ต้องเสียเวลาอยู่นี่มานี่นี่โอเคนี่ทำม้ามาตีตรงนี้ตรงนี้เลยโอเคมันเอาฐานออกจากเมืองหลวงแล้วเรียบร้อยก็ทำไปรอเธอดำโอเคมันยอมแพ้นะมีฐานนักเตะมาช่วยด้วยเหรอโอเคเช็คโกก็แตะแล้วดังนั้นโอเคนี่มานี่เขาจะเต็มบุกโปแลนด์นี่นานแค่ไหนแล้วเกือบชั่วโมงแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวบุกโปแลนด์นี้มันต้องเปลี่ยนใช่ไหมโอเคอะไรบ้างนี่ใส่นี้โอเคมา
อันนี้เดี๋ยวรถรถบอก่อน30วันงั้นตอนนี้เอาไว้จบไปเลยก่อนไปเลยโอเคอะไรเนี่ยกิฟฮังการีทาโนเทนทานเซเวเนียกิฟฮังการีออลออฟทานเซเวเนียให้หมดเลยเก็บกิฟเอาอันนี้อันนี้มีสเปนโอเคโอเคมาตอนนี้ฮังการีจะเด่นคืนละเดี๋ยวครับนะก็กำลังนั้นยังกำลังยังคุมยังได้อิตาลีอยู่มาเห็นไหมโอเคมาลองไปเป็นกองหนุนไปอันนี้ต้นปืนปืนรุ่นใหม่ก็ตั้งเลยอันนี้เป็นทหารที่ยังต่อสู้ต่อไปของพวกอังกฤษกับฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งเศสอันนี้ตีไปเดี๋ยวก็แตะเองอันนี้เดี๋ยวมาอันนี้โรลเลอร์นำเข้าน้ำมันจากโซเวียตก็ได้ตอนนั้นนี่ปี42แท็กปี42อันนี้เทคปืนใหญ่ก่อนเพื่อนำข้าวน้ำมันจากโซเวียตโซเวียตยูเนียนดิแคลวอนฟินแลนด์มาเดี๋ยวซัพพอร์ตฟินแลนด์ไหมส่งอาวุธไปช่วยสักหน่อยมาส่งไปให้เดือนละ 2,000 กระบอกเลยมาโอเคมาตอนนี้เรากำลังรอประกาศสงครามฟินแลนด์อันนี้เดี๋ยวอันนี้รีบๆตีซะก่อนที่มันจะกระจายแนวมั่วไปหมดอีกโอเคอันนี้ยังตีไม่แตกโอ้ยตายอันนี้ทำไมตีไม่แตกอันนี้จะแตกอันนี้จะแตกแล้วโอเคนี้นี่มานี่ตีเลยโอเคโอเคโอเคอันนี้เดี๋ยวเครื่องบินใช่ไหมเครื่องบินกองนี้ยุบทิ้งก่อนก็ได้นะยุบทิ้งนี่เพิ่มเครื่องบินให้เป็นพันลำเลยโอเคโพสนานมาแคบอลมาต้องหามบุกเลยโอเคปืนต้องผลิตเพิ่มเดี๋ยวขาดไม่ได้อันนี้มาอันนี้เครื่องบินมีได้หรือเปล่าคุณได้ไหมอันนี้ต้องส่งให้เครื่องบินมาฝั่งนี้ด้วยโอเคเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วอันนี้เดี๋ยวมาจัดการตรงนี้เทเลนต่อตอนนี้ก็จะขึ้นปี41ละโอเดนน่าจะแพ้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่เกิน2เดือนไม่เกิน2เดือนแน่ๆมานี้ที่ว่างอยู่ตอนนี้ไม่ว่างนะ อุ้ยอันนี้เจาะเลยถ้าว่างทหารเข้าไปเลยอ่ะโอเคไหม
วอร์ซออยู่ใกล้แค่เอื้อมนะมานิติกดก่อนแม่มันไปเสริมกำลังได้อ๋อโอเคมาฝั่งนี้เคนี่นิติดันซิกตีเข้าไปเลยตีเข้าไปเลยโอเคดันซิกแตะแล้วมาตอนนี้การส่งกำลังมาแล้วมาอันนี้ส่งกำลังไปล้อมเมืองหลวงก็ได้อันนี้ตัวตัดเนี่ยแล้วเรียบร้อยมาส่งกำลังมาล้อมมาส่งกำลังล้อมเลยล้อมล้อมเมืองหลวงจะได้ตัดเสบียงส่วนอื่นมาล้อมโอเคล้อมแล้วไม่ต้องตีก่อนไม่ต้องตีก่อนโอเคมาโอเคนี่กองยานเกราะกองยานเกราะใส่ไหนละตรงนี้กองนี้มามันนี่ก็เละแล้วอะไรเนี่ยโอเควิจัยวิจัยร่วมกันเลยเอาอันนี้มาตีโอเคอันนี้มาซัพพอร์ตนั้นจริงแต่แล้วอันนี้นี่มานี่เพิ่มซัพพอร์ตเกมเมนต์ได้มันจะเป็นมาตีตอนนี้ตีกระชับแนวก่อนการกระทำมันขอข้อเดี๋ยวไปยึดรูปลิ้นก่อนก็ได้ที่เมืองที่เป็นไปได้ที่ว่ามันจะย้ายไปเมืองหลวงไปอ่ะย้ายไปเป็นเมืองหลวงอ่ะโอเคมาว่ามีเหมือนอะไรบ้างอันนี้มันก็บนสุดนี้มีกาดอยู่มาโอเคมาเรายังไม่รีบยึดเมืองหลวงโปแลนด์ก่อนปอซอนี่มานี่ที่กระชับไปเลยโอเคมานี่มาโอเคตอนนี้มาตีเมืองหลวงโปแลนด์มาโอเคนี้มาลูกข้าเมืองหลวงโปแลนด์เร็วนี่ทางรถไฟก็ยังโอเคอยู่ใครนะโซเวียตยูเนียนเอฟฟิลแลนด์เซ็นเซอร์ดิสเซนยาสงบเสร็จกันแล้วโอเคนี่ยกเลิกไปเลยก็ได้ท่านโอเคจบเลยก็สงครามจบแล้วโอเคนี้ไปเตะเข้าอันนี้มาทางนี้แทนส่วนกองนี้มายึดสนามบินนี่ตีไม่เข้าเหรอใช่เธอบอกว่าจะอ่านหนังสือโอเคโปแลนด์ใช่จำได้ว่าตอนไปกินนมเธอบอกว่าจะอ่านหนังสือใช่หรอโอ้ยเดี๋ยวจะอ่านหนังสือไงแล้วทำไมเธอไม่อ่านหรอโอเคโฟกัสเสร็จแล้วอ๋อเธอจะบอกว่าจะอ่านหนังสือนี่ War with Greece ฮะอะไรดีอันนี้เพิ่มโรงงานให้กล้าพารามิดนี่เพิ่มไม่โดยเองมาเพิ่มไม่โดยเองดีกว่าโอเคนี่สามกองนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นกองทหารม้าใช่ไหม
นั่นเป็นกองทหารม้าที่เราส่งไปรบในแอฟริกาไม่ใช่ส่งไปรบหรอกส่งไปยันแนวหน้ามากกว่าต้องใช้ว่ายันแนวหน้านั่นเดี๋ยวสร้างป้อมแอตแลนติกด้วยเลยก็ได้แต่ต้องกดโฟกัสเบสบอลก่อนถ้าจะสร้างป้อมแอตแลนติกอ่ะอันนี้มาดิตอนนี้เดี๋ยวน่าจะทำการเตรียมพร้อมบุกนอร์เวย์กับสวีเดนอันนี้ยกพลบุกสต็อกโฮล์มไปเลยตอนนี้ยกพลบุกจะนี่ไปออสโลแล้วก็เล่นยกพลังบอกเล็กหน่อยแบบนี้ไปนี่เลยถ้าเป็นขอเข้าฝ่ายให้เข้าเลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวกำจัดกองกำลังที่ยังอยู่ในเนเธอร์แลนด์ก่อนแต่มันตกทะเลอ่ะมันส่งมันวอนส่งกำลังมาดีนะใช่ไหมก็เตะแตะไปเลยมันส่งมันวอนส่งกำลังมาให้แตะเองอ่ะอังกฤษอ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวนี้สร้างเพิ่มกูต่อเรือสร้างเพิ่มเลยสร้างเยอะๆเราต้องแข่งเรือกับอังกฤษอ่ะแข่งเรื่องการผลิตเรือกับอังกฤษตอนนี้โอเคมาดูว่าแข่งกับอังกฤษได้หรือเปล่าเพราะเราต้องเตรียมแผนยกพลขึ้นบกเราต้องสร้างเรือลำนั้นเยอะๆตอนนี้อ่ะนี่มาดีเซอร์มาจัดเกาะโอเคที่โปรต้าแตกแล้วโอเคจะเป็นมาช่วยน่าจะทำให้สามารถล้อมฐานฟรีฟาร์มได้ละโอเคมา24กองนี้บุกนี่อะไรอ๋อไม่ใช่เศรษฐีตังค์โอเคของพลรุ่นนี้อันนี้ถ้างั้นเราใช้พลร่วมบุกเดนมาร์กดีกว่ามาใช้พลร่วมบุกเดนมาร์กรู้สึกว่าตอนนี้ยาวๆแล้วเดี๋ยวจะตัดแน่ๆเดี๋ยวต้องตัดแน่ๆตอนนี้เดี๋ยวเขาไปตัดคลิปเอาทั้งนั้นเพราะว่าตอนนี้มันในโอเคเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างมาอุ้ยเดี๋ยวมันจะไปไหนอ๋อเรือเข้ามาถามพลร่มโอเคมาแบบนี้โอเคตอนนี้เครื่องบินเกินงั้นมาเรื่องสายการผลิตก่อนเรื่องสายการสร้างเลยไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวมาทำไมมาจากนี่มานี่ดีกว่าเดี๋ยวลบเนี่ยลบของเดี๋ยวทิ้งก่อนจากนี่อุ้ยไม่ติดโอเคย้ายเครื่องบินจ่านี่มานี่แล้วก็ต้องคนร่มโดดได้เหรอโอเคต้องคนร่มจากตรงนี้โดดใส่เขาเป็นเกณฑ์แบบนี้โอเค
ตอนนี้1ชั่วโมง15นาทีแล้วเดี๋ยวขี้เกียจตัดก็เป็นตอนเดียวเลยก็ได้นะมั้งเป็นตอนเดียวยาวเลยนะเป็นบุกไปบุกครองทวีปยุโรปเอาง่ายๆตั้งชื่อคลิปว่าบุกครองทวีปยุโรปชั่วโมงครึ่งไงบ้างน่าจะชั่วโมงครึ่งได้อันนี้ฐานอังกฤษกับฝรั่งเศสอะไรเนี่ยให้ความสนับสนุนไปแบบอาวุธมันมันยืมเช่าไปอันนี้ฐานราบนี้อยู่ไหนแล้วเดี๋ยวสิบกองไหนสิบกองไหนบ้างวะเอออันนี้มานั้นที่มาก่อนอันนี้มานี่รถสต๊อกมานี่มารถสต๊อกรู้สึกว่าจำท่าเรือไม่ผิดมั้งโอเคอันนี้ตีให้เข้าอันนี้ต้องตีให้ตกทะเลอ่ะต้องเก็บมันยังมาเสริมกำลังอยู่แน่นอนอ่ะต้องพยายามตีรถเตดัมให้แตกก่อนนะงั้นเดี๋ยวเครื่องบินมาบินก็ได้นะเครื่องบินมาดิมเครื่องบินมาบินโอเคต้องสร้างเครื่องบินทรานสปอร์ตแล้วแหละต้องเอาเครื่องบินทรานสปอร์ตใส่สายการผลิตละโอเคเดี๋ยวก็มีขับไล่โอเคมารถนี้เครื่องบินขับไล่เราเหลือเครื่องบินขับไล่เราเยอะอยู่โอเคมาเดี๋ยวไม่ยอมทหารมายันแนวตรงเดนมาร์กเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวนั้นมันฝรั่งเศสเสรีแล้วนี่เดี๋ยวกองนี้โดนอะไรวะอันนี้เดี๋ยวส่งมันมั่วตัวไปหมดเลยตรงนี้เกมนี้24กองเลยเหรอส่งมาเยอะมากเลยนะ24กองมาดีๆจะมาช่วยตีเกมเนี่ยที่อินุตุนังอยู่ตรงนี้อ่ะให้แตกไปเลยไปก็ไปตัวนี้มันส่งทหารเพิ่มก็ดีอ่ะส่งไหมเราคุมโอเคยึดอาวุธกองยันเกาะแตกแล้วโอ้ยตายที่ไหนกับกองยันเกาะวะแตกตลอดนี่เหลือแต่น่าจะแตะไปกองนึงแล้วอันนี้มาความไร้คอมมินเทอร์นารีไม่ต้องทำมานี่โอเคมาเพิ่มความเร็วการผลิตวิธีการผลิตการสร้างโอเคนี่อันนี้ไปโฟกัสรถบอสปอร์ตโอเคมาต้องเลยโฟกัสรถบอสปอร์ตบางทีเนี่ยมันก็มาหาไรวะเข้าใจนะมา
มันก็จะว่าเนี่ยมันอยู่บ้าอะไรของมันวะโอเคเหมือนแบบอะไรวะเนี่ยใจนะมาอันนี้ตีเข้าใช่ไหมใช่หรือเปล่านี่เอาจริงๆสะเบิกแพ้แพ้สองรอบแล้วมาโอ้ยมันแนวอยู่กันยังไงของนี่เราไปกลายเป็นของวีชีฟ้าหนูโอ้ยมันมันละมาแล้วทำไมผลลัพธ์ไม่โดดอ่ะงงนะ 70% อ๋อคุมน้ำฟ้าได้ไม่ถึง 70% เฮ้ยเดี๋ยวต้องไฟเตอร์ไปอีกไฟเตอร์ไปอีกโอเคตอนนี้เหลือกี่กองไม่รู้ว่าแนวมันดูยุ่งเหยิงมากแบบนี้ก็บัญชาการไม่ถูกนะเอาตรงๆอ่ะคือแนวมันยุ่งเหยิงยังไงเมื่อที่ดูแล้วแบบหาเหนียวอะไรวะโอเคนี่มาตัดตรงนี้ถ้าจะได้งงว่าจะตัดยังไงอันนี้มาสนามบินมายึดสนามบินก่อนงงว่าตัดยังไงงงว่าจะตัดยังไงวะตัดไปตัดมาตัดนี่งงละอันนี้เดี๋ยวนี่มาอันนี้กำไม่ได้กำไม่ได้ก็ติจากฝั่งนี้นี่มาติเข้าไปเลยโอเคโอเคนี้เดี๋ยวโอเคเครื่องบินไล่แทงจ้ะไล่แทงมามาให้มันผลิตรุ่น A นี้น้ำมันนี่ก็โอเคกลับไปที่เราต่อโอเคนี้มาใส่กองรถถังไปเลยน้ำมันเรากำลังจะหมดแล้วตอนนี้น่าจะเป็นเพราะว่าไม่มี
โอเคหมดละคอมพิวเตอร์มันสรุปสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะว่าตอนนี้คือตอนนี้อ่ะพูดง่ายๆจะพูดง่ายๆนะก็คือตอนนี้อ่ะเครื่องบินทางสปอร์ตของเราโดนมันลายไปแล้วมันลายหายไปแล้วตอนนี้เนี่ยก็เละเลยนี่ตุ๊กกลับไปไหมรู้แนวอยู่ยังไงละไม่รู้จะละแนวยังไงละไปมั่วๆมันได้ตีก่อนเถอะนี่มานี่นรกขึ้นเละแล้วนี่มายึดนี่ก่อนเร็วนี่เดี๋ยวจะมาใช่ไหมนี่มาสงสัยเราคงจะต้องซื้อน้ำมันจากโซเวียตเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่ามันชัดเจนนะตอนนี้เราพยายามกวาดล้างทหารอังกฤษที่มาเสริมในเนเธอร์แลนด์อยู่กวาดล้างกันไม่รู้เป็นอย่างไรกันแล้วเนี่ยถ้าสปอร์ตเซนโอ้โหสร้างช้าเกินเหมือนกันนะนี่มาโอเคเครื่องบินอะไรกว่านี้เนี่ยเนียงมันเละแล้วโดนแมนพาวอุ้ยทอดทานกลับไปโอ้โหเอาละสนุกกันละพยายามกวาดล้างอยู่แต่มันกวาดไม่หมดสักทีนึงกวาดมันเดินหันกลับไปกลับมามากมันรบแบบกองโจรเลยแบบฮะจะยุทธวิธีนอกแบบยุทธวิธีนอกแบบนี้ก็ไม่รู้จะรบยังไงเหมือนกันนี่ถ้าเรามีพิธามไม่มันเล่นเล่นจนกลับยอมแพ้ไปแล้วยังมีทหารกลับมาโกหกอะไรวะมันทำให้งงมากตอนนี้กับแนวหน้าที่มันต้องอยู่กันยังไงอยู่กันได้อีกหนึ่งตรงนางพันกันไม่รู้อะไรมากมาตีไปเลยอันนี้มานี่โอเคต้องนำเข้ายางใช่ไหม
ยางที่ต้องการอ่ะเข้าจากทุกประเทศที่นำเข้าได้ก่อนแก้ปัญหาความขัดแคลนยางไปก่อนเพราะงั้นเครื่องบินมันจะผลิตช้าเกินไปจนผลิตไม่ได้อ่ะโอเคนี่เอาไปผลิตรถถังแทนก็ได้วันนี้เนียวเป็นเนื้อแล้วปวดหัวมากลูกก็อยู่ยังไงยังไงเนี่ยมันอยู่แบบนี้ยังไม่รู้จะรับยังไงวะโอเคดิมากยอมแพ้แล้วตอนนี้ก็1ชั่วโมง31นาทีแล้วก็ถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้ก็จบไปก่อนตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนกับช่อง Sky Story กับตอนที่2นะไรเยอรมัน